بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ที่จริงไม่ตั้งใจจะพูดอะไรที่ซีเรียสนะครับเพราะฉะนั้นที่จะฟังต่อไปนี้คงไม่ใช่เรื่องอะไรที่ซีเรียสแต่ว่าเป็นเรื่องที่เอาไปทำได้ในฐานะที่วันนี้ขึ้นมาผมเป็นถือว่าเป็นผู้เรียนด้วยนะส่วนจะเรียนแล้วมีความสุขหรือไม่มีความสุขนี้ก็ต้องเป็นภาระที่มอบให้อาจารย์มูริทและทีมงานผมชอบคำว่าสุขที่ได้เรียนรู้นะไม่รู้คิดมาได้ยังไงเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่านักการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยเขาเห็นพ้องกันว่าไอ้ระบบการศึกษาแล้วก็การเรียนรู้ของเราเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในยุคที่กำลังจะเรียกว่าเป็นยุคดิจิทัลเนี่ยสิ่งที่เราเคยคุ้นมานานๆเนี่ยนะครับที่เป็นกระบวนการที่เราเรียนหนังสือกันมาเราเรียนกันมานานหลายสิบปีแล้วเนี่ยมันกำลังจะถูกเปลี่ยนไปในอีกไม่กี่ปีในข้างหน้านี้ที่จริงมีคนบอกว่าปี2018เนี่ยเป็นปีที่จะปักหมุดของการเปลี่ยนแปลงของอะไรหลายอย่างด้วยซ้ำไปนะครับกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่านักวิชาการเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยใครเรียนจบมหาวิทยาลัยมาเนี่ยครับจะใช้วิชาความรู้ได้แค่3ปีเท่านั้นเองมันจะหมด3ปีที่จบออกมาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะหมดนั้นสิ่งที่คุณจะต้องมีต่อไปเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ทั้งสิ้นคือหมายถึงว่าใช้ความรู้ที่เรียนมาแล้วจบไปแต่สิ่งที่ออกมาทำงานแล้วต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งสิ้นแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงๆเพราะฉะนั้นคำว่านี้ long life learning หรือว่าการเรียนตลอดชีวิตนี่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในอนาคตอย่าแปลกใจถ้าเราจะเห็นสถาบันที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าเพื่อการเรียนรู้เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวต้องเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็เขาบอกว่าในขณะนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยในสหรัฐเนี่ยเกินกว่า100กว่าแห่งแล้วที่ปิดตัวไปเพราะว่าระบบการเรียนสมัยใหม่เนี่ยมันเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แล้วก็วิธีการเรียนรู้สมัยใหม่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยไม่ใช่แหล่งเรียนรู้อีกต่อไปแล้วนั้นเราจะเห็นว่าวิชาความรู้ที่มันเสื่อมถอยลงไปหรือว่ามันเรียนรู้กันได้แค่เพียงใช้เวลาสั้นๆแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์สั้นๆเนี่ยก็จะทำให้มนุษย์เนี่ยต้องเรียนรู้ตลอดเวลามากขึ้นก็จะเหลือแต่เพียงแค่วิชาของอัลเลาะห์กับรอซูลเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นวิชาที่จะอยู่ตลอดไปจนถึงวันกิยามะฮ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้วิชาของอัลเลาะห์และรอซูลนี่จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญทั้งในฐานะที่เราเป็นผู้เรียนแล้วก็ในฐานะที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนให้เกิดการเรียนสนับสนุนให้เกิดองค์กรที่ทำงานด้านสนับสนุนการศึกษาเขาบอกว่าในสังคมต่อไปนี้การเรียนรู้เนี่ยจะมีแต่ผู้เรียนฟังแล้วอาจจะตกใจว่าแล้วผู้รู้หายไปไหนเขาบอกว่าผู้เรียนเนี่ยจะต้องไปเรียนรู้จากคนที่มีความรู้มากกว่าส่วนผู้ที่มีความรู้มากกว่าจะต้องไปเรียนรู้จากคนที่มีความรู้มากที่สุดแล้วก็คนที่มีความรู้มากที่สุดเนี่ยก็จะต้องไปเรียนรู้จากสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เพราะว่าในอนาคตเราจะพบว่าเราจะมีสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกันกับสิ่งที่เราเคยรู้มาแล้วเนี่ยน้อยมากความรู้ของเราเนี่ยน้อยมากถ้าเทียบกับสิ่งที่เราเป็นวิชาการที่เราเรียนกันมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสถาบันการศึกษาจะต้องปรับตัวในอนาคตผมว่าในอนาคตเราจะเกิดองค์กรแบบที่เรียกว่าเป็นองค์กรจะเรียกว่าเป็นองค์กรการศึกษาที่นอกรูปแบบคล้ายๆกับลอฟฮานอย่างเงี้ยมากขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าใครได้ติดตามดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยจะเห็นว่ามีกลุ่มที่ทำงานศาสนาเนี่ยตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เอาความรู้ด้านศาสนาเนี่ยมาเผยแพร่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเยอะแยะมากมายโดยอาจจะไม่มีตัวตนคือไม่มีตัวอาคารไม่มีจดทะเบียนเป็นมูลนิธิไม่ได้มีจดทะเบียนเป็นโรงเรียนแต่รวมกลุ่มกันในระหว่างผู้รู้รวมกลุ่มในระหว่างผู้ที่ต้องการทำงานดะวะแล้วก็ใช้
สถานีหรือใช้โอกาสในการออนไลน์ซึ่งมันไม่ได้แพงมากนะครับก็เป็นช่องทางในการให้เกิดการออนไลน์เพราะฉะนั้นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราออนไลน์ไปเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เฉพาะพวกเราที่เรียนรู้นะใครๆก็เรียนรู้ได้ใครๆที่เป็นคนต่างศาสนิกเขาก็มาเห็นนะไม่เช่นนั้นมันคงไม่เกิดเหตุการณ์ที่เราได้พบไปแล้วก็มีปัญหากันไปอย่างที่ผ่านมาเพราะว่าเราต้องปรับตัวใหม่ว่าต่อไปนี้เนี่ยเวลาเราสอนศาสนาเราพูดเรื่องอิสลามเนี่ยเราไม่ได้กำลังพูดกับมุสลิมเท่านั้นแต่เรากำลังพูดกับโลกเลยนะเรากำลังพูดกับคนที่ทั้งรู้จักและไม่รู้จักอิสลามเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าทีและวิธีการในอนาคตเนี่ยมันอาจจะต้องปรับปรุงแล้วก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปให้มันเกิดกระบวนการที่ยอมรับกันได้ในสังคมที่มีความแตกต่างนะครับและในเวลาเดียวกันนี้ในเวลานี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าใครตามดูในข่าวของเมื่อวานเนี่ยตอนตีสองนะครับในประเทศไทยเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐก็ลงนามที่จะโจมตีซีเรียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปในอีก48ชั่วโมงเนี่ยเฝ้าติดตามกันให้ดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เพราะฉะนั้น เหตุการณ์ในซีเรียก็ดีเหตุการณ์ในโรฮิงญาเหตุการณ์ของชาวโรฮิงญาก็ดีเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งหนึ่งซึ่งเราพยายามที่จะเรียกร้องกันเพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกร้องเรื่องนี้กันมากที่สุดช่วงเวลาหนึ่งก็ได้แล้วก็รวมทั้งเกิดเหตุการณ์ในการที่บรรดาผู้รู้ทางศาสนานี้กลับมารวมตัวกันทำงานบนสังคมแบบใหม่บนวิธีการแบบใหม่บนแพลตฟอร์มใหม่ที่เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งหนึ่งที่เราก็เรียกร้องผมเองก็เป็นคนผมเป็นผู้เรียนผมไม่ใช่ผู้รู้ผมก็เรียกร้องด้วยเหมือนกันคือผมอยากจะเรียกร้องให้เกิดความหมายที่เป็นรูปธรรมของคำว่าอุมมะวาฮิดะเราเคยได้ยินใช่ไหมครับถ้าหากเราอ่านกุรอานอันกุรอานสุลอกอัลอัมบียะอายะที่92เนี่ยเราจะพบความหมายแปลเป็นไทยเลยนะครับไปอ่านเอาเองนะแท้จริงศาสนาอิสลามนี่แหละคือศาสนาของพวกเจ้าทุกคนเป็นศาสนาหนึ่งเดียวคืออุมมะวาฮิดะและข้าคือพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าดังนั้นจงเคารพภักดีต่อข้าเถิดหลังๆมีคนเมื่อกี้ผมฟังเพลงของลอฟฮานมีอยู่ท่อนหนึ่งที่ผมชอบเขาบอกว่าเรียนแล้วให้เกลียดกันน้อยลงไม่รู้ใครฟังทันหรือเปล่าเขาบอกเรียนให้เกลียดกันน้อยลงเอ๊ะเรียนแล้วมันเกลียดกันน้อยลงเอ๊ะมันต้องเรียนด้วยเหรอมุสลิมนี่อยู่ดีๆเป็นมุสลิมแล้วเกลียดกันน้อยลงเลยไม่ได้หรอทำไมต้องเรียนอ่ะแล้วทำไมเราเกลียดกันอ่ะแล้วทำไมเราต้องเกลียดกันน้อยลงผมได้ยินผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยเรียกร้องความหมายของคำว่าอุมมะวาฮิดะเนี่ยถี่ยิบเลยโดยเฉพาะถ้าหากใครไปดูเว็บไซต์ในต่างประเทศเว็บไซต์อาหรับเนี่ยนะครับพูดคำนี้กันเยอะมากเหตุการณ์ที่ซาอุดีอาระเบียไปทิ้งระเบิดในเยเมนเหตุการณ์ที่ซีเรียโดนพวกรัฐบาลของอัสซัสถล่มทุกวันชาวโรฮิงญาเล่ร่อนออกมาในท้องทะเลทุกวันทำให้เกิดประเด็นในการเรียกร้องแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญของเรื่องนี้และการทำให้อุมมะวาฮิดะเนี่ยกลายเป็นรูปธรรมมากที่สุดเนี่ยผมอยากจะให้เราลองนึกถึงว่าถ้าองค์กรหนึ่งองค์กรหรือหลายๆองค์กรเนี่ยตั้งหลักที่จะทำงานแล้วก็มีจุดยืนเรื่องนี้ให้ชัดเจนเนี่ยผมว่าอินชาอัลลอฮ์นะมันเป็นไปได้ที่จริงทางลอฟฮานทางอาจารย์มูรีดนี่ก็เหมือนกับจะพยายามสร้างโพสิชันนิ่งหรือผมขออนุญาตใช้คำศัพท์ทางการตลาดคือสร้างจุดยืนใหม่เหมือนกันนะถ้าสังเกตให้ดีนะผมสังเกตมาตั้งแต่วันแรกที่อาจารย์มูรีดทำนะเขามีความเป็นตัวของตัวเองคือจะพูดไปแล้วเนี่ยนะครับมูลนิธิเนี่ยมันก็เหมือนกับคนนะเพราะว่าใครที่เป็นคนก่อตั้งมูลนิธินะมูลนิธิมันก็มีบุคลิกภาพแบบนั้นแหละเหมือนกับบริษัทอ่ะเจ้าของบริษัทก็เป็นคนกำหนดทิศทางของบริษัทเป็นบุคลิกภาพเวลาพูดอะไรออกมาท่าทีของมันออกมาแสดงออกมาวิธีปรากฏตัวออกมาต่อสังคมมันก็เป็นไปตามผู้ก่อตั้งมันหรือผู้เจ้าเป็นเจ้าของมันหรือผู้ที่มีความมุ่งหมายอยากจะให้มันเป็นอย่างไรในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองเห็นว่าถ้าในอนาคตเนี่ยองค์กรมุสลิมไม่ว่าจะเป็นองค์กรเดิมหรือองค์กรเกิดใหม่เนี่ยปรับตัวหา positioning ใหม่ๆให้ปรับไปตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมให้ได้มากขึ้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าทำองค์กรให้มีชีวิต
ปัจจุบันเนี่ยในกระบวนการทางการตลาดเนี่ยเขาบอกว่าองค์กรที่จะอยู่รอดต่อไปได้นานๆหลายร้อยปีเนี่ยต้องเป็นองค์กรที่มีชีวิตองค์กรทางศาสนาก็เหมือนกันองค์กรทางการศึกษาก็เหมือนกันครับถ้าหากว่าเราทำให้มันเป็นองค์กรที่มีชีวิตเนี่ยทำไงองค์กรให้มันมีชีวิตมีชีวิตนี่ไม่ได้หมายถึงว่ามันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาสร้างตึกทุกปีซื้อที่ทุกเดือนบริจาคขอแต่ทำตึกไม่ใช่แบบนั้นนะผมไม่ได้หมายถึงกำลังแบบนั้นนะแต่ผมหมายถึงการมีชีวิตหมายถึงการสร้างผลิตผลออกมาผมมีความเชื่อว่าองค์กรที่ถูกตั้งขึ้นมาเมื่อกี้ก็ได้ยินในเพลงของอาจารย์มูริสเขาบอกว่าองค์กรลอฟฮานตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จริงแล้วการสร้างการเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักของทุกองค์กรเพราะถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงมันจะมีทำไมล่ะครับถ้ามันมีแล้วโลกนี้ไม่ได้ดีขึ้นมันจะมีไปทำไมอย่างเงี้ยตั้งคำถามแบบนี้อันนี้ผมไม่ได้ตั้งเองนะคำถามแบบนี้เนี่ยเวลาที่นักการตลาดแบบเขาถามเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะมีบริษัทนี้ไปทำไมถ้ามันไม่ได้ให้อะไรกับผู้บริโภคมันไม่ได้ให้อะไรกับโลกมันจะมีไปทำไมแล้วเราก็ถามกลับกันในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรก็ถามแบบเดียวกันว่าเราจะมีองค์กรอย่างนี้ไปทำไมถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอาจารย์มูริสเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกุญแจไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งผมก็เชื่อเช่นนั้นเหมือนกันนะครับแต่การจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยในเวลาเดียวกันผมลองยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมติผมตั้งหลักว่าถ้าเราอยากเห็นอุมมะวะฮิดะจริงๆคือการรวมกันเป็นหนึ่งจริงๆเนี่ยถ้าทุกองค์กรนะตั้งเป้าเพื่อจะมีเป้าหมายนี้นะแล้วทำสำเร็จแค่องค์กรละ 10% แค่ 10% นะไม่ต้อง 100% องค์กรละ 10% แล้วถ้าเรามีองค์กรมุสลิมองค์กรเพื่อการศึกษาเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยแล้ว 10% ของร้อยของพันองค์กรเหล่านั้นรวมกันเนี่ยผลลัพธ์มันจะคืออะไรครับผลลัพธ์มันต้องดีกว่าที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับผลลัพธ์มันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้ในสังคมผมก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าหากเราตั้งหลักให้ดีแล้วเราตั้งโจทย์ใหม่ผมพยายามเปรียบเทียบในสิ่งที่ผมมีประสบการณ์ในการทำงานบริหารองค์กรขนาดใหญ่ๆมาเนี่ยองค์กรเนี่ยมันจะประกอบด้วยคือมันต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะผมคิดว่าทุกคนเวลาไปจดทะเบียนที่กระทรวงวัฒนธรรมเขาจะให้กรอกว่าวัตถุประสงค์องค์กรเนี่ยคืออะไรบางองค์กรเนี่ยเอาวัตถุประสงค์ไปใส่ไว้ในชื่อด้วยซ้ำว่ามูลนิธิเพื่อไอ้นี่มูลนิธิเพื่อไอ้นั่นนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่าบางองค์กรเราก็จะพบในข้อเท็จจริงว่าเพื่อไอ้นี่แต่ไม่ได้ทำไอ้นี่แต่ไปทำไอ้นั่นเพื่อไอ้นั่นแต่ก็ไม่ได้ทำไอ้นั่นแล้วไปทำไอ้นี่อยู่เยอะแยะนะซึ่งเราไม่ว่ากันเราก็ไม่ได้ว่าใครแต่ว่าผมคิดว่าถ้าหากว่าเราตั้งหลักกันใหม่มันจะชื่ออะไรก็ช่างเถอะแต่เราตั้งหลักกันว่าต่อไปนี้เนี่ยเราทำวิชั่นไหมผมขออนุญาตใช้ศัพท์ที่ฝรั่งหน่อยหลังจากที่ท่านผู้ก่อตั้งทั้งหลายเนี่ยท่านมีปรัชญาท่านมีอุดมการณ์ท่านมีฟิโลโซฟีแล้วเนี่ยว่าท่านจะใช้วิธีการเรียนรู้เนี่ยเพื่อ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตั้งวิชั่นกันหน่อยไหมหมายถึงตั้งเป้ากันหน่อยไหมว่าเราจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างไรได้ยังไงถามว่าทำไมต้องตั้งวิชั่นวิชั่นเนี่ยถ้าเราไปสถานที่ราชการเนี่ยไม่ต้องไปไกลไปเขตหนองจอกเนี่ยเขาจะเขียนว่าวิสัยทัศน์ของพันธกิจมีคำว่าพันธกิจด้วยถ้าเราตั้งวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมันจะเกิดพันธกิจครับพันธกิจแปลว่าสิ่งที่ทำให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ถ้าตั้งวิสัยทัศน์ว่ามูลนิธิลอฟฮานจะสร้างการเรียนรู้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมมุสลิมจะรักกันจะคนจะเกลียดน้อยลงแบบเพลงเมื่อกี้ภายใน5ปีเราจะมีคนรักกันมากขึ้นหรือตั้งวิสัยทัศน์ให้ท้าทายกว่านั้นเช่นลอฟฮานจะเป็นผู้จัดการประชุมองค์กรมุสลิมทั่วประเทศไทยปีละครั้งนี่ท้าทายไหมอาจารย์ท้าทายไหมเราจะจัดการวิจัยเราจะอุดหนุนทุนวิจัยเพื่อค้นหาว่าอะไรที่ทำให้สังคมเราไม่รักกันให้เด็กที่มอปัตตานีให้ทุนทำวิจัยเราไม่เคยมีวิจัยเหล่านี้เลยเราเชื่อไหมมีคนทำสื่อโทรทัศน์มุสลิมเข้ามาปรึกษาผมในฐานะที่ผมเคยเป็นผู้บริหารสื่อโทรทัศน์
ผมถามว่าคุณรู้ไหมว่ามุสลิมในกรุงเทพมีกี่คนไม่มีนะไม่มีใครรู้ข้อมูลเลยแล้วถามว่าเขตไหนที่มีมุสลิมเยอะสุดอันนี้เดาได้นะแถวๆนี้นะ50มัสยิดเนี่ยมันยืนยันได้คือกรุงเทพนี่มีเท่าไหร่นะ160 170มัสยิด50มันอยู่ที่นี่1ใน3อ่ะแถวบ้านผมนี่ทุ่งครูนี่ถือว่าน้อยมากน้อยกระจิ๋วเลยแต่ถามว่ามีมุสลิมกี่คนมีผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนเรียนจบปริญญาตรีกี่คนเฮ้ยไม่มีใครหาข้อมูลให้ผมได้อ่ะถ้าคุณหาข้อมูลไม่ได้คุณจะทำคุณจะเอาสื่อไปส่งใส่มือเขาได้ยังไงแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าคนที่ไหนเขาจะเปิดดูออนไลน์ของคุณแล้วคุณจะบอกให้เขาโหลดแอปคุณได้อย่างไรแล้วคุณจะเขียนหนังสือยังไงให้ถูกใจคนรุ่นใหม่วิจัยช่วยได้ผมยังไม่เคยเห็นอิชาอัลลอฮ์นะถ้าผมมีโอกาสถ้าผมตั้งมูลนิธิเป็นของตัวเองได้นะผมจะตั้งมูลนิธิเพื่อการวิจัยอิสลามหรือเพื่อการวิจัยสังคมมุสลิมเพราะว่ามันการวิจัยมันเป็นต้นตอในการสร้างนวัตกรรมอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงนะครับทีนี้ผมอยากจะกลับมาถึงเรื่องเดิมว่าถ้าเราตั้งวิสัยทัศน์ได้นะแล้วเราวิสัยทัศน์เราชัดเจนนะมีความท้าทายมีคอลลาโบเรชั่นอันนี้ฝรั่งอีกนิดนึงโทษทีคือวิสัยทัศน์ต้องมีคอลลาโบเรชันคือหมายถึงต่อไปนี้เนี่ยมูลนิธิเนี่ยเป็นของทุกคนได้ไหมเป็นของทุกคนที่เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอด้วยในการสนับไม่ใช่สนับสนุนแต่เงินบริจาคแต่สนับสนุนทางความคิดสนับสนุนในการทำงานสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายคอนเน็กชันกันได้ไหมผมจำได้ว่าเมื่อวันซืนอาจารย์มูริดออกวิทยุตอนตีห้าหรืออะไรอ่ะออกสดเนี่ยแล้วพูดคำว่าเป็นจุดคอนเน็กนะใช่ไหมจะพูดอะไรผิดนะผมจำแม่นมากเลยนะเวลาออกในออนไลน์เนี่ยพูดว่าคอนเน็กซึ่งผมคิดว่าคำเนี้ยมันเป็นคำที่เหมาะสมกับยุคสมัยมากเลยครับถ้าสามารถองค์กรมุสลิมเราสามารถคอนเน็กได้คอนเน็กกันหมายถึงไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของกันและกันไม่จำเป็นต้องสวอปหุ้นแบบธุรกิจแต่คอนเน็กคือเชื่อมโยงใช้เป้าหมายร่วมกันคือแบ่งปันผลประโยชน์ไม่ใช่ผลประโยชน์แบ่งปันเป้าหมายและผลลัพธ์ร่วมกันผมเชื่อว่าเนี่ยคืออิชอัลลอฮ์ที่เป็นเนี่ยมัดมากเป็นฮิกมามากเลยในการที่จะเกิดองค์กรสมัยใหม่แบบนี้ขึ้นอันนี้ปีนี้เป็นอาจจะถือได้ว่าเป็นที่ใต้ผมไม่ทราบนะเขาก็มีองค์กรผุดขึ้นทุกวันแล้วก็ตายไปทุกวันแต่ที่กรุงเทพผมถือว่าลอฟฮานนี่เป็นองค์กรใหม่ล่าสุดเกิดใหม่ล่าสุดเอาฐานะที่จริงเขาเกิดมาปีกว่าแล้วแต่การเกิดแบบแจ้งเกิดแบบเป็นทางการต่อสาธารณะวันนี้เขาเกิดใหม่ล่าสุดวันนี้เราตักปักหลักกันเลยดีไหมว่าวิชั่นของลอฟฮานนี่จะเป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้และทำให้สังคมมุสลิมนั้นคอนเน็กกันใครจัดเซมินาร์สัมมนาใหญ่องค์กรมุสลิมทุกองค์กรให้ผมฟังได้หน่อยเถอะผมจะชื่นชมมากเลยไปจัดที่ศูนย์คลองสิบนี่ก็ได้ที่เขาใหญ่พออยากเห็นจริงๆอยากเห็นเราทำงานแบบคอนเน็กไม่จำเป็นต้องเหมือนกันไม่จำเป็นต้องทำงานไปในทางเดียวโทษมันไม่จำเป็นต้องมีวัตถุประสงค์เหมือนกันเปรียบแต่มันสามารถไปในทางเดียวกันแต่ที่สำคัญมันต้องไม่ขัดกันนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วสุดท้ายนี้ผมขออนุญาตพูดถึงวิสัยทัศน์อันเนี้ยแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้ที่พวกเราต้องมีส่วนด้วยนะครับไม่ใช่ให้ประธานมูลนิธิหรือว่าอาจารย์มูริดหรือว่าสตาฟของท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์ของท่านนั้นทำงานกันเฉพาะเพียงแค่สตาฟของท่านพวกเราชอบแบบเนี้ยพวกเราชอบแบบว่าเดินไปแล้วควักกระเป๋าให้แล้วก็ดูทีวีบ้างแล้วเดือนรอมฎอนก็โทรไปถามก็ถามเรื่องเดิมๆอ่ะปีที่แล้วก็ถามอันเนี้ยอาจารย์คะอย่างนี้เสียน้ำละหมาดไหมคะอาจารย์คะอย่างนี้มันเสียศีลอดเสียไหมคะต่อไปนี้คุณจะไม่ถามแบบนี้เพราะคุณจะเรียนรู้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็ต้องตั้งเป้าหมายของเราด้วยนะครับให้ท่านอาจารย์ทั้งหลายท่านทำแล้วเราก็ร่วมมือกับท่านสร้างการมีส่วนร่วมขอให้อาจารย์เปิดกว้างขอให้ลอฟฮานเปิดกว้างรับรู้เรียนรู้คอลลาโบเรชันเชื่อมโยงแล้วชัดเจนผมมีความเชื่อโดยส่วนตัวกับอาจารย์มูริอาจารย์มูริเป็นคนง่ายคือเป็นคนไม่มีอะไรเขาเรียกอะไรเป็นคนติดดินอ่ะพูดอย่างนั้นดีกว่า
เป็นคนติดดินเป็นคนง่ายๆเป็นคนเข้าใจง่ายเป็นคนใจกว้างผมเชื่อว่าคุณสมบัติใหม่ของคนที่เป็นครูอาจารย์ในยุคใหม่ต้องเป็นคนใจกว้างเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใจกว้างแล้วเราเริ่มต้นด้วยการเปิดกว้างแล้วก็ลดบทบาทของความเป็นผู้ชี้นำสังคมมาเป็นเดินเคียงข้างกันในสังคมทำงานร่วมกับผู้ที่อยู่ในสังคมสนับสนุนมุสลิมที่เป็นผู้ที่สนับสนุนก็ทำงานร่วมกับองค์กรท่านไม่จำเป็นต้องบอกว่าท่านสังกัดอะไรเพราะว่าผมคิดว่ามูลนิธิมันไม่ใช่สมาคมอ่ะที่ต้องสังกัดค่ายนี้แล้วไม่สนใจค่ายนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นเพราะถ้าที่ไหนมันมีความรู้ที่ไหนมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่านทำไปได้หมดนั้นสุดท้ายผมหวังว่าอินชาอัลเลาะห์เรียกร้องให้มูลนิธิลอฟฮานนั้นมาถึงก็เรียกร้องเลยนะขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดให้รอมัดให้เนียมัดให้ฮิกมะห์กับบรรดาผู้ทำงานในองค์กรแล้วขอทรงโปรดให้ทางกว้างขวางในการคิดในการอ่านในการทำงานไม่ใช่อ่านแค่8บรรทัดแต่อ่านตลอดชีวิตเรียนตลอดชีวิตแล้วก็ช่วยกันนำพาองค์กรนี้องค์กรลอฟฮานองค์กรที่เกิดขึ้นอย่างง่ายๆแล้วจะอยู่ได้เพราะพวกเราเนี่ยพากันไปสู่วิชั่นใหม่สู่วิสัยทัศน์ใหม่ที่จะนำพาให้เกิดสิ่งที่ผมเรียกร้องก็คืออุมมะฮ์วาฮิดะห์ทำให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้ผมหวังว่าอินชาอัลเลาะห์จะได้เห็นในช่วงชีวิตของผมผมเห็นเขาพูดคำนี้มาตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วตอนนี้มันก็ยังไม่เห็นจริงๆมันก็มีวิธีการจะทำให้เห็นแต่ว่าผมขออนุญาตไม่พูดในที่นี้ก็แล้วกันนะครับนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราคงจะสนับสนุนอย่าไปคิดว่าสนับสนุนอาจารย์มูรีดนะไม่ต้องไปสนับสนุนแกเยอะนะให้สนับสนุนลอฟฮานแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะสนับสนุนแกเองนึกออกไหมครับไม่ต้องไปสนับสนุนแกเยอะเรากันช่วยกันประคับประคองให้องค์กรที่มันกำลังก่อร่างสร้างตัวเนี่ยมันอยู่ได้แล้วมันเดินต่อไปผมหวังว่าสุดท้ายก็คืออยากจะให้พวกเรานั้นอยู่ในสายตาของเราตลอดเวลาให้มูลนิธิลอฟฮานอยู่ในสายตาของเราตลอดเวลาให้อยู่ในความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเวลาให้รู้สึกเหมือนกับว่าไม่ต้องมาเรียกร้องเรารู้แล้วว่าเขาต้องการเราต้องมาช่วยผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเริ่มต้นแล้วก็อยากจะให้เป็นต้นแบบองค์กรสมัยใหม่ที่มีขนาดเล็กๆไม่ต้องใหญ่ขนาดเล็กๆแต่ทำงานแล้วมีผลลัพธ์ที่ดีก็คงมีแค่นี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู